รู้สึกยังไงตอนนั้นตอนที่ช่วงวัยเรียนเด็กคือพี่เป็นลูกสองคนค่ะลูกพี่ดีใจพี่ก็พยายามให้เขาทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่เหมือนกันอะไรทางด้านวิชาการนิดนึงค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เขาก็ต้องมีเวลาที่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไปทำอะไรอย่างอื่นซะมากกว่าบางทีด้วยซ้ำไปแล้วชีวิตวัยเด็กของชีวิตวัยเด็กของเจี๊ยบนี่ต้องขอบอกเลยว่าเจี๊ยบแทบจะไม่เหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปไม่เหมือนเลยค่ะเพราะว่าพอเจี๊ยบเลิกเข้ามาในวงการเทนนิสเต็มตัวก็คือพอ10ขวบเนี่ยเจี๊ยบก็เป็นแชมป์เยาวชนเทนนิสก็เริ่มมีสปอนเซอร์เริ่มมีคนที่เข้ามาแล้วเจี๊ยบก็เริ่มเข้าไปอยู่ในวงการเทนนิสเต็มตัวก็คือจะต้องไปคือพูดง่ายว่า 80% จะอยู่สนามเทนนิสชอบไหมชอบไหมชอบค่ะชอบเพราะว่าเทนนิสให้อะไรหลายอย่างแต่มันก็ต้องบอกว่าต้องมีช่วงที่เบื่อบ้างมันก็ต้องมีบ้างธรรมดานะพี่ว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าเจ๊บรู้สึกยังไงบ้างที่เจ๊บเคยเป็นนักเทนนิสมาเจ๊บไม่รู้สึกเสียใจหรือเจ๊บรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำถ้าเรามองย้อนหลังไปการนี้เจ๊บรู้สึกว่าเทนนิสเนี่ยให้อะไรเจ๊บหลายอย่างอย่างเช่นความมีระเบียบวินัยอันดับหนึ่งเลยค่ะเป็นคนที่เจ๊บเป็นเจ๊บทุกวันเนี่ยที่เจ๊บที่ว่าแต่ว่าตอนนี้เจี๊ยบประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะมันเนื่องมาจากว่าจะมีความที่มีวินัยในตัวเองก็คือว่าจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรต้องเรียนหนังสือต้องทำงานต้องแบ่งเวลายังไงก็คือถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเนี่ยก็จะคิดว่าคงไม่น่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งในช่วงที่เป็นนักเทนนิสเนี่ยค่ะคุณพ่อต้องพาตื่นจะตีห้าไปซ้อมเทนนิสจนถึง8 โมงเช้าแล้วก็เข้าไปเรียนหนังสือแล้วก็เหนื่อยเหรอเหนื่อยค่ะแล้วบ่ายฟังแล้วก็เหนื่อยแล้วค่ะบ่ายนี่คุณพ่อก็รับออกมาซ้อมเทนนิสจนถึงเย็นเป็นอย่างนี้ค่ะตลอดเลยแล้วพอเริ่มสัก13-14ก็เริ่มออกแข่งต่างประเทศคราวนี้ก็มีโค้ชมาดูแลเนี่ยค่ะก็เหนื่อยมากค่ะบางทีไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็คือต้องออกเลยค่ะแล้วก็มาซ้อมเทนนิสทั้งวันก็ใช้เวลาในการสอบเทียบเอาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปต่างประเทศก็เอาหนังสือไปอ่านแล้วก็กลับมาสอบค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะ9ขวบจนถึงประมาณเล่นเหมือนเริ่มเล่นใช่ไหมคะก็23 24ประมาณเนี้ยค่ะทำไมถึงเลิกเล่นทำไมหลายอย่างค่ะช่วงนั้นเจี๊ยบมีปัญหาเรื่องบาดเจ็บด้วยที่ไหนคะในที่เข่าค่ะเพราะว่าเจี๊ยบเวลาไปแข่งเมืองหนาวเนี่ยถ้าไม่วอร์มอัพดีๆนะคะแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องแบบพอเจ็บปุ๊บมันก็ต้องพักเสร็จกลับมาคนที่เคยชนะก็แพ้เนี่ยค่ะคนที่เจ็บเคยชนะก็แพ้แล้วก็ผลเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่ต้องการที่จะเล่นนะคะ desire ก็คือความต้องการที่อยากจะเล่นมันหายไปความสนุกความสนุกอะไรเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เราอยากจะทำมากกว่าเทนนิสละเพราะเทนนิสเจมส์จะใช้เวลา10กว่าหรือว่าเกือบจะทั้งชีวิตเจมส์ละ15 ปีอันนี้ตัดสินใจเองปรึกษากับคุณพ่อไหมซึ่งว่าคุณพ่อนี่ก็พยายามที่จะฝึกฝนเป็นโค้ชให้มาตั้งแต่เริ่มแรกคุณพ่อเนี่ยก็คือจะค่อนข้างสนิทกับคุณพ่อมากค่ะมีอะไรก็คุยค่ะถามว่าเรื่องที่เลิกเล่นเทนนิสนี่เป็นความต้องการของเจี๊ยบเองหรือคุณพ่อตัวเจี๊ยบเองค่ะความรู้สึกเนี่ยเราอยากทำอย่างอื่นแล้วอยากทำอะไรที่เราไม่เคยทำเจี๊ยบอยากจริงๆจะฝันว่าอยากเรียนต่อปริญญาโทค่ะต่างประเทศนี่คือความฝันของเจี๊ยบอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่ที่ถามอย่างนั้นเพราะพี่คิดว่าบางทีแล้วเนี่ยเราขาดชีวิตวัยช่วงที่เด็กที่เติบโตมาแล้วถ้าเราอยากได้เนี่ยมันไม่ได้แล้วคือที่จะบอกว่าทำไมที่ถึงอยากเรียนปริญญาโทต่างประเทศเพราะว่าเจมอยากเข้าไปเรียนหนังสือที่เหมือนเด็กทั่วไปเขาอ๋อโอเคค่ะแล้วยังมีโอกาสอยู่ค่ะมีโอกาสอยู่เพราะว่าช่วงที่จะเป็นนักเรียนจนถึงเรียนปริญญาตรีเนี่ยจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยเหมือนเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นความฝันของเจมก็คือเจมอยากเรียนเหมือนคนทั่วไปเขาที่เขาเรียนหนังสือไปโรงเรียนทุกวันค่ะไม่ต้องมานั่งเรียนเองค่ะค่ะนั่นคือความฝันของเจมแล้วเจมก็ทำสำเร็จค่ะก็คือช่วงที่จะอยู่ที่อังกฤษก็จะเป็นนักเรียนเต็มที่เลยค่ะเจ๊ก็บอกพ่อเหมือนว่าเป็นช่วงที่the best time of my life ก็คือแบบช่วงเวลาที่ดีสุดของชีวิตเจ๊ตอนช่วงอยู่อังกฤษต้องบอกเลยว่าเจ๊ตื่นเช้ามาก็เข้าโรงเรียนเข้ามหาลัยเรียนเสร็จก็ไปเล่นเทนนิสให้กับมหาลัยพอเล่นเทนนิสเสร็จก็เข้าห้องสมุดก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปต่างจังหวัดบ้างก็ใช้
ช้ชีวิตนักศึกษาเต็มที่ค่ะซึ่งนั่นคือความฝันจริงแต่ตอนนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมคะที่ไปเรียนที่ที่โรงเรียนและที่เนเธอร์แลนด์นี่ด้วยใช่กับกรุงเทพค่ะแล้วก็จบมาแล้วสมใจไหมสมค่ะสมใจดีใจด้วยดีใจด้วยยังเล่นออกกำลังกายแล้วก็เล่นให้บริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็คงเล่นอยู่ค่ะ